น้ำหวานเดอะเฟสโพสต์คลิปขายแมส100,000กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงดราม่าอีกแล้วน้ำหวานเดอะเฟสโพสต์คลิปขายแมส100,000กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงน้ำหวานเดอะเฟสโพสต์คลิปขายแมสดราม่าไม่หยุดเลยช่วงนี้สำหรับนักแสดงสาวแซบน้ำหวานรักนภาหรือน้ำหวานเดอะเฟสได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอจำหน่ายแมสจำนวน 100,000 กล่องเมื่อวันที่29ธันวาคม63โดยมีข้อความระบุบนคลิปวิดีโอเผยว่าตอนนี้มีแมสพร้อมส่งนะคะ 100,000 กล่องใครสนใจ DM มาได้เลยค่ะดร.นัทโพสต์ภาพสตอหลังน้ำหวานเดอะเฟสออกมาแฉเรื่องอย่าทั้งน้ำตาน้ำหวานเดอะเฟสสะเทือนป่วยโรคจิตขอซื้อเสื้อในขนเพชรลั่นจะแจ้งตำรวจนัดสามีน้ำหวานเดอะเฟสยอมรับถูกกระทำอยากป้องตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยมีกิ๊กโดยภายในคลิปน้ำหวานเดินพาชมห้องเก็บกล่องบรรจุแมสทั้งเผยถึงคุณสมบัติของแมสที่มีความหนาถึง3ชั้นด้วยกันโดยราคานั้นได้เขียนแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอระบุอย่างชัดเจนว่ามี2แบบ1กล่องเท่ากับ119 1ลัง50กล่องเท่ากับ 3,510 ลังเท่ากับ 3,000,100 ลังเท่ากับต่อรองได้ค่ะ1,000 ลังต่อรองได้ค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอได้เข้ามาติงถึงราคาแมสซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยคอมเมนต์กล่าวว่าขายสินค้าควบคุมไม่แจ้งราคามีข้อพิรุธนะครับราคาควบคุมกล่องละไม่เกิน125บาทตามประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้กล่อง 50-70 บาทเองค่ะตามท้องตลาดทั่วไปฟันราคาโหดเกินไปตลาดแถวบ้านยังกล่องละ70อยู่เลยค่ะแมสเยอะยังไม่ขาดตลาดทำไมขายแพงจัง Racing สร้างรอยยิ้มอีกแล้วตั้นดุกดิกตามแม่แพทฮากับสกิลหลบสายกระโปรงแม่แพทณปภาสร้างคอนเทนต์แจกรอยยิ้มอีกแล้วกับคลิปการเต้นที่มีตัวเองยกย้ายสายสะโพกนำหน้าตามด้วย Racingลูกชายที่ใส่ตัวดุ๊กดิ๊กเต้นตามแม่ได้อย่างน่าเอ็นดูเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นจริงๆกับคลิปการเต้นของคุณแม่สุดสวยคนเก่งแพทณปภาที่ได้ครีเอทคอนเทนต์ได้ฮาสุดๆ ด้วยการชวนลูกชายน้องเรซซิ่งมาเต้นต่อแถวกันเป็นขบวนรถไฟซึ่งเต้นธรรมดาว่าน่ารักแล้วแต่การเต้นในคลิปนี้ของเรซซิ่งช่างน่าเอ็นดูสุดๆเห็นในความดุกดิกความพยายามที่จะเต้นให้เหมือนแม่แพทแถมสกิลการหลบยังต้องไปอีกด้วยเพราะชายกระโปรงของคุณแม่นั้นพลิ้วและฟาดสุดจริงๆจ้าฮาขนาดน่ารักขนาดไหนไปดูได้จากคลิปนะจ๊ะต้องบอกว่าเรซซิ่งหนุ่มน้อยขวัญใจพี่ป้านะอายิ่งโตยิ่งหล่อมากๆแถมมากความสามารถอีกต่างหากเรียกว่าก้าวเข้าวงการบันเทิงมาแล้วหากจะเต็มตัวกว่านี้คงต้องรอโตอีกสักนิดแต่เชื่อว่าสายเลือดศิลปินนักแสดงจากแม่แพทต้องเต็มร่างแน่นอนแพทณปภาเผยให้เห็นมุมอบอุ่นของเรซซิ่งในฐานะพี่ชายได้อุ้มน้องตัวเล็กแพทณปภากระเตงน้องเรซซิ่งเล่นน้ำในสระแม่โชว์หุ่นแซ่บกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายหนึ่งจักรวาลจากเด็กสลัมคลองเตยโดนดูถูกสู่นักดนตรีชื่อดังกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำจากเด็กสลัมคลองเตยเจอคำดูถูกมากมายสู้ไม่ถอยสู่นักดนตรีชื่อดังให้กำลังใจคนทำตามฝันอย่าท้อกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ชื่อดังหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำในวัยเด็ก
เมื่อครั้งยังเล่นดนตรีในย่านสลัมคลองเตยกว่าจะมีวันนี้เป็นนักดนตรีอาชีพประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ง่ายเลยต้องเจอกับคำดูถูกมากมายแต่เพราะสู้ไม่ถอยไม่หวั่นอุปสรรคจึงเดินตามฝันได้สำเร็จโดยเจ้าตัวนำภาพเปรียบเทียบขณะเล่นดนตรีอดีตกับปัจจุบันพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นสองภาพที่ต่างกันมากแต่มีความสุขเท่ากันคือได้เล่นดนตรีและมอบความสุขให้ผู้ชมผู้ฟังหนึ่งจักรวาลแจ้งจับคนใกล้ชิดปลอมลายเซ็นกู้เงินล้านสลายมือสวยกว่าเจ้าของหนึ่งจักรวาลเผยเกือบโดนหย่าเพราะผู้หญิงพาเข้าโรงแรมทำแม่น้ำตาไหลหนึ่งจักรวาลกราบเท้าทุกวันเปิดชีวิตรักทุกติ๊กภรรยาสาวอายุห่าง14ปีคลิปบันทึกความทรงจำหนึ่งสยามวงดนตรีลูกทุ่งเล็กๆในย่านสลัมคลองเตยที่พ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ผมเชื่อว่ามีหลายคนและเด็กๆนักดนตรีรุ่นใหม่อยากเป็นผมในตอนนี้ที่คิดว่าหนึ่งจักรวาลใช้ชีวิตสบายๆมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีทุกอย่างพร้อมทั้งบ้านและเงินทองแต่มีใครอยากเป็นผมตอนเด็กๆไหมล่ะกว่าผมจะมีวันนี้ผมใช้เวลานานเท่าไรในการอดทนกับคำพูดของคนการซ้อมอย่างหนักการโดนดูถูกผมเจออะไรมาบ้างเหรอเคยโดนไล่ลงจากเวทีนับครั้งไม่ถ้วนเพราะเห็นว่าเราเป็นเด็กโดนนักร้องด่าเกือบทุกวันเพราะว่าอ่านโน้ตไม่ออกเล่นเพลงจากการแกะเท่านั้นโดนดูถูกว่ามึงไอ้เด็กสลัมไม่ได้เรียนดนตรีเป็นนักดนตรีไม่ได้หรอกโดนล้อว่าชื่อวงโคเชยเลยว่าหนึ่งสยามแต่พ่อของผมเป็นคนตั้งให้ผมภูมิใจนะโดนแซวตลอดว่าวงเด็กๆเล่นกองแก๊งใครจะดูวะเคยโดนดูถูกว่านักดนตรีอะไรวะไม่มีเครื่องเป็นของตัวเองไม่มีปัญญาซื้อเหรอก็ผมไม่มีเงินซื้อนี่นานี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกับสิ่งที่ผมเจอมาซึ่งในสมัยก่อนแทบจะไม่มีการให้โอกาสกันได้แสดงฝีมือคุณต้องใช้ความพยายามเท่านั้นที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในสมัยที่ผมเป็นนักดนตรีอาชีพเริ่มเล่นคาเฟ่ตั้งแต่หมู่หนึ่งคาเฟ่สมัยนั้นเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่มตีสามครึ่งคิดดูว่าผมต้องเจออะไรบ้างเพราะผมอ่านโน้ตไม่ออกแน่นอนครับทั้งคำด่าคำดูถูกแต่เพื่อเป็นการฝึกตัวเองและอยากอ่านโน้ตได้เหมือนนักดนตรีคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราต้องเจอทุกคืนผมสู้ไม่ถอยกลับถึงบ้านตีสี่ครึ่งอาบน้ำและไปโรงเรียนต่อครับพอเลิกเรียน4โมงเย็นก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านแถมยืนเกือบตลอดเส้นทางตั้งแต่สนามหลวงจนถึงคลองเตยพอถึงบ้านก็อาบน้ำไปทำงานที่คาเฟ่ต่อเลยชีวิตจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ผมก็มาที่โรงแรมเพื่อเอาโน้ตที่เราเล่นไม่ได้มานั่งซ้อมที่โรงแรมเพราะที่บ้านไม่มีเครื่องมือซ้อมครับชีวิตในช่วงนี้ของผมแทบไม่รู้จักคำว่าที่นอนด้วยซ้ำผมเชื่อว่าบางคนอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผมมันเป็นไปแล้วครับและผมผ่านมันมาแล้วด้วยสู้ๆนะอุปสรรคทำอะไรเราไม่ได้หนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลกำลังใจอย่าท้อทำตามความฝันคำสอนพ่อยิ่งแพ้ยิ่งดีหล่อเลยหนึ่งจักรวาลควงตุ๊กติ๊กเมียคนสวยบินสัญญกรรมพร้อมกันที่เกาหลีดราม่าจนได้มาไกลเกินฝันหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพสมัยอยู่คลองเตยพร้อมแคปชั่นนี้มอดปฏิภาณสุดป๋าจัดรถป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักยกรางวัลสามีดีเด่นให้เลยคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณโชว์ป๋าจัดรถยนต์ป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดเกมภรรยาสุดที่รักฉลองอายุ40ปี
ทำหน้าที่คุณพ่อและสามีที่ดีได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องสำหรับดารานักร้องคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณปฐวีการแถมล่าสุดยังเอาใจภรรยาชนิดที่ว่าเห็นแล้วอยากจะยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้ทันทีทั้งนี้หนุ่มมอดได้พาครอบครัวไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเกมภรรยาคนสวยที่ปีนี้มีอายุครบ40ปีเต็มจากนั้นพากันไปรับประทานมื้อเย็นกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้เจ้าตัวยังมอบขวัญชิ้นโตให้ภรรยาด้วย